นิทานกันแล้วกระต่ายมารีเป็นกระต่ายที่ขี้เกียจแล้วก็ชอบสร้างเรื่องราวให้เพื่อนๆกลัวอย่างเช่นเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเธอได้รีบวิ่งไปหาเพื่อนๆในฝูงแล้วก็ได้ตะโกนบอกว่าอย่าแล้วอย่าแล้วงูเขียวกำลังมารีบหนีเร็วเมื่อได้ยินดังนั้นกระต่ายทุกตัวในฝูงก็ได้รีบวิ่งไปหาที่หลบซ่อนจนหัวซุกหัวซุนแต่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะชอบใจของเจ้ากระต่ายมาลีกระต่ายทุกตัวนั้นก็รู้ว่าถูกเจ้ากระต่ายมาลีแกล้งพวกกระต่ายทุกตัวได้โกรธเป็นอย่างมากต่างรุมต่อว่าเจ้ากระต่ายมาลีที่ล้อเล่นกับสิ่งที่อันตรายที่ไม่ควรจะล้อทำไมทำอย่างนี้ฮะตกใจหมดเลยนั่นน่ะสิตกใจหมดเลยทำไมถึงทำอย่างนี้ฮะพ่อเอ้ยอย่ามาหัวนักเลยฉันน่ะก็แค่อยากจะล้อเล่นเท่านั้นเองนะอย่าเกิดเลยนะแต่ถึงจะโดนเพื่อนๆต่อว่าแค่ไหนก็ตามกระต่ายมาลีก็ยังคงแกล้งเพื่อนๆซ้ำไปซ้ำมาทำให้พวกกระต่ายต่างไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขนะเพราะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระต่ายมาลีตะโกนขอความช่วยเหลือพวกเขาทุกตัวก็ต่างรีบวิ่งมาหาเพราะว่าอดห่วงไม่ได้แต่เมื่อมาถึงทุกตัวก็ต้องเจอแต่เหตุการณ์เดิมๆจนเพื่อนๆนั้นเอือมระอาที่จะตักเตือนโอ้ยไม่ไหวจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งกระต่ายมาลีนั้นได้เกิดถูกงูเขียวจับตัวไว้ได้จริงๆเธอได้รีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีช่วยด้วยงูเขียวจะกินฉันแล้วทั้งที่ตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่เดือดร้อนขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีกระต่ายตัวไหนเชื่อกระต่ายมาลีอีกแล้วกระต่ายมาลีจึงได้ถูกงูเขียวกินเข้าไปโดยไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวหรือขอโทษในสิ่งที่ทำผิดกับเพื่อนๆ อีกเลยทุกวันนี้ฝูงกระต่ายก็ยังไม่ทราบว่ากระต่ายมาลีนั้นหายตัวไปไหนและกำลังทำอะไรอยู่